หากพูดถึงอุปกรณ์ดีไวซ์ที่เป็นลักเก็ตดีไซน์หลายคนก็จะนึกถึงสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและก็โน้ตบุ๊กสำหรับธุรกิจนะที่ดีไซน์ด้วยความแข็งแรงและมันก็อาจจะมีน้ำหนักหน่อยๆนะแต่ว่า Galaxy Tab Active 3เครื่องนี้นะครับนอกจากที่มันจะแข็งแรงอึดถึกทนแล้วเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไม่อยู่ดีมันก็ยังมาพร้อมกับน้ำหนักที่เบาและจับถนัดมือมากครับหลายคนอาจจะเห็นหน้าตาของมันที่มีขนาดกระทัดรัดแบบนี้นะแต่จริงๆมันก็คือแท็บเล็ตสายถึกเครื่องนึงที่เหมาะใช้สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกนะฮะโลจิสติกการคลังสินค้านะครับแล้วก็การท่าเรือด้วยขนาดที่เหมาะมือแบบนี้นะมันก็สามารถพกพาไปทำงานได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะบุกลุยป่าฝ่าลุยดงก็ตอบโจทย์ทั้งในออฟฟิศและงานภาคสนามนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า Galaxy Tab Active 3เครื่องนี้เนี่ยนอกจากฟีเจอร์ที่โดดเด่นของมันแล้วเนี่ยคุณสมบัติที่สำคัญของมันก็คือความแข็งแกร่งนั้นมันจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนมาดูที่ดีไซน์กันบ้างดีกว่าการออกแบบของ Galaxy Tab Active 3นะก็อาจจะไม่ค่อยดูหรูหรามากเท่าไหร่และสีที่เลือกก็จะมีให้แค่สีดำเท่านั้นนะส่วนที่เราจะได้มาพร้อมกับตัวเครื่องนั้นก็คือตัวสายชาร์จนะฮะแล้วก็ปากกา S Pen ที่ผมถืออยู่นี่แล้วก็ตัวเคสและอีกอย่างนึงซึ่งตัวเคสเนี่ยก็จะมีช่องเสียบปากกาให้ด้วยส่วนที่ตัวเครื่องจะไม่มีช่องเสียบปากกาให้นะดังนั้นเคสก็คือสิ่งสำคัญอย่างแรกที่ควรอยู่คู่กับตัวเครื่องนะตัวน้ำหนักนะฮะก็มีน้ำหนักแค่429กรัมนะเมื่อเทียบกับแท็บเล็ตสายถึกอื่นๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเบามากนะฮะทำให้คุณสามารถถือข้างเดียวและใช้งานคู่กับปากกา S Pen ได้สบายมากๆเวลาทำงานนอกสถานที่ที่ต้องยืนนานๆแล้วก็เขียนงานไปด้วยจดงานไปด้วยเนี่ยก็ทำให้มันตอบโจทย์มากสำหรับธุรกิจและองค์กรมาดูที่เรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะ Galaxy Tab Active 3ก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB-C นะฮะแล้วก็สายเสียบหูฟังส่วนเรื่องของการควบคุมก็จะเหมือนอุปกรณ์ Android ทั่วไปนะก็คือมีทั้งปุ่มโฮมปุ่มย้อนกลับและก็ปุ่มรีเซ็ตแอปนะซึ่งในปุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่แท็บเล็ตเดี๋ยวนี้มันก็จะทำเป็นปุ่มแบบสัมผัสกันหมดแล้วส่วนบนที่มันทำเป็นปุ่มโฮมพวกนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันคือแท็บเล็ตสายลุยนะครับดังนั้นเวลาไปใช้งานนอกสถานที่มันก็อาจจะมีเลอะมือติดเครื่องกันบ้างนะมันก็เลยเป็นปุ่มแบบนี้ไปเลยมาดูที่ปุ่มด้านข้างนะปุ่มด้านข้างก็จะมีความพิเศษอีกอย่างนึงนะนั่นคือเราสามารถตั้งค่าเปิดใช้งานฟังก์ชันหรือแอปพลิเคชันผ่านปุ่มด้านข้างได้ครับด้วยการกด2ครั้งแบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะเปิดไฟฉายขึ้นมาและอีกอย่างนึงมันก็จะมาพร้อมกับตัวปุ่ม Active Key ตรงนี้นะครับสามารถเปิดแอปพลิเคชันเป็นคีย์ลัดได้เพิ่มอีก2แอปพลิเคชันนั่นก็คือมันสามารถใช้งานคีย์ลัดนะจากทั้ง2ปุ่มได้เพิ่มเป็น3ตัวนะครับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยๆก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในส่วนของการตั้งค่านะก็ให้เข้าไปที่การตั้งค่าขั้นสูงนะครับแล้วก็ไปที่ตรงโหมดปุ่มทำงานก็คือ Active Key นั่นเองเราก็จะมีแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือกดแบบครั้งเดียวก็จะเปิดใช้เป็นแอปพลิเคชัน Google Duo ที่ผมตั้งเอาไว้ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะก็คือกดค้างไว้ก็จะเข้าในส่วนของ Google Map นะที่ผมตั้งค่าไว้นั่นเองแล้วก็มาถึงช่วงไฮไลท์ของคลิปนี้กันแล้วนะ Samsung Galaxy Tab Active 3ที่เขาบอกว่ากันน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 และกันการตกกระแทกได้ถึง 1.2 เมตรซึ่งถ้าใส่เคสไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันกันการตกกระแทกที่ความสูงระดับ 1.5 เมตรได้เลยนะว่ากันมาขนาดนี้ก็ต้องไปลองของกันหน่อยการทดสอบคุณสมบัติที่1กันน้ำคุณสมบัติต่อไปเขียนปากกา S Pen ใต้น้ำปลอดภัยหายห่วงครับการทดสอบคุณสมบัติที่3กันฝุ่นยังสบายอยู่ยังกดได้ไม่มีปัญหาแต่ขอเวลาไปทำความสะอาดแป๊บนึงต่อไปครับคือการทดสอบที่4นั่นก็คือป้องกันการตกกระแทกจากความสูงที่ระดับ 1.5 เมตรซึ่งตัวผมนะฮะอยู่สูงอยู่ที่ระดับ
1.7 เมตรงั้นเดี๋ยวเราจะลองปล่อยจากประมาณช่วงคองผมดูกันและดูว่าเจ้า Galaxy Tab Active 3เครื่องนี้มันจะยังใช้งานได้อยู่ไหมหลังจากที่หล่นจากความสูง 1.5 เมตรแล้วดูจากสภาพภายนอกนะหน้าจอก็ยังอยู่ดีนะและก็ตัวรอบข้างแน่นอนเราว่ามันมีเคสปลอดภัยอยู่แล้วการสัมผัสก็ยังคงอยู่นะฮะยังคงลื่นไหลเหมือนเดิมนะครับนั่นก็แสดงว่ารอดตามที่เขาเคลมไว้จริงๆครับงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องเดิมดีกว่าต่อไปมาดูที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับ Galaxy Tab Active 3นะสามารถให้ความละเอียดของภาพได้ระดับ Full HD 1080p นะเป็นหน้าจอแบบ PLS TFT LCD ขนาด 8.0 นิ้วสีอาจไม่สดเท่า Super AMOLED นะแต่ก็สดใสกว่าจอ LCD ทั่วไปถ้าใครไม่ติดว่าต้องจอสวยๆอลังการก็สามารถใช้งานเหมือนแท็บเล็ตทั่วไปได้เหมือนกันนอกจากนี้ความพิเศษของหน้าจอนะฮะปกติเวลาเราทำงานภาคสนามเนี่ยงานบางประเภทนะฮะผู้ปฏิบัติงานเขาก็ต้องมีการสวมถุงมือเอาไว้ตลอดเวลาซึ่งปัญหาของถุงมือนะฮะเวลาใช้ร่วมกับแท็บเล็ตเนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้งานทัชสกรีนได้ครับซึ่งผมก็จะใส่ให้ดูไปเลยพร้อมกันนะครับโดยเจ้า Galaxy Tab Active 3เครื่องนี้เนี่ยมันสามารถที่จะตั้งค่าเปิดใช้งานความไวสัมผัสได้ผ่านตัวหน้าจอปกตินะครับถุงมือเนี่ยมันก็คือปัญหาสำหรับการใช้แท็บเล็ตแต่พอเป็น Galaxy Tab Active 3ถุงมือไม่ใช่ปัญหาเลยครับเราจะเห็นว่ามันสามารถกดและเลื่อนสลับได้ลื่นไหลตลอดเวลาเห็นไหมครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษของตัว Galaxy Tab Active 3นะที่สามารถใช้งานร่วมกับถุงมือได้มาดูที่ประสิทธิภาพของ Galaxy Tab Active 3นะฮะก็ใช้ชิป Exynos 9810และกราฟิก Mali G72 MP18 นะการใช้งานก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันหนักๆได้ไม่มีสะดุดแรมที่ให้มาก็คือ 4GB นะฮะความจุเริ่มต้น 64GB นะสามารถใส่ Micro SD เพิ่มได้สูงสุด 1TB รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6และเทคโนโลยี MIMO เพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายโอนข้อมูลก็ถือว่าครบเครื่องนะแต่อาจไม่ถึงขั้นเป็นจุดเด่นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกับแอป TD Mark และเช็คคะแนนเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นกันผ่านการทดสอบไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ทดสอบไปประมาณ3ครั้งด้วยกันผลคะแนนก็จะออกมาอยู่ที่ประมาณ 2,300 โดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแท็บเล็ตรุ่นอื่นๆแล้วเนี่ยเราจะปรับไปที่ตัวแท็บเล็ตนะครับโอ้คะแนน Apple iPad Pro นี่ก็คือนำโด่งกันมาเลยอยู่ที่ 9,000 ทั้งหมดและลองดูที่ตัวเลนส์ใกล้ๆของเราก็จะอยู่ระหว่าง iPad 10.2 และก็ตัว Samsung Galaxy Fold ครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เท่ากับว่า Galaxy Tab Active 3เนี่ยก็คะแนนแซงตัว Galaxy Fold รุ่นแรกไปนะฮะในด้านกล้องนะก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากนะกล้องหลังก็จะให้ความละเอียดที่13ล้านพิกเซลและก็กล้องหน้าก็คือ5ล้านพิกเซลนะสามารถถ่ายภาพได้คมชัดด้วยโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหมดกลางคืนโหมดโปรและก็โหมดพาโรนาม่าแต่ที่พิเศษนะก็คือสามารถใช้งานฟีเจอร์ Bixby Vision เพื่อสแกนเอกสารและสแกนข้อมูลภาพถ่ายหรือสแกนบาร์โค้ดได้ในตัวนอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้กล้องหลังนะถ่ายบันทึกวิดีโอที่ความละเอียดระดับ 4K ที่ 30fps ได้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Google AR Core เอาจริงนะการออกแบบตัวกล้องนะก็เหมาะมาใช้สำหรับธุรกิจหลายอย่างนะเช่นเอา Bixby Vision มาใช้ในการสแกนสินค้าเพื่อบริหารสต็อกสินค้าหรือไม่ก็เอามาใช้สแกนเพื่อชำระเงินนะซึ่งก็จะรองรับตัวเทคโนโลยี NFC หรือ Near Field Communication สำหรับระบบชำระเงินด้วยนั่นเองครับนอกจากถึกทนจากภายนอกแล้วนะคอนเซปต์อีกอย่างของ Galaxy Tab Active 3นั่นก็คือความถึกทนจากภายในเจ้าเครื่องนี้นะครับมีแบตเตอรี่ให้มาความจุที่ 5,050 มิลลิแอมป์นะฮะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง11ชั่วโมงและถ้าวางไว้เฉยๆเนี่ยโดยไม่ทำอะไรแบตเตอรี่แทบไม่ลดเลยผมวางไว้อยู่ที่บ้าน3วันนะไม่แตะต้องมันเลยจากแบตเตอรี่ที่เต็มๆอยู่เนี่ยก็พอเปิดดูอีกทีนึงครับเหลืออยู่ตั้งครึ่งนึงนะความจริงก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่ามันเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะซึ่งคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างของ Galaxy Tab Active 3เครื่องนี้นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ก็คือมันแทบไม่ต่างกับ Rugged Design เครื่องอื่นๆเลยนั่นก็คือ
มันสามารถถอดเปลี่ยนแบตได้ครับคุณสามารถที่จะพกพาแบตเตอรี่เสริมอีกตัวหนึ่งที่ชาร์จไฟเต็มแล้วไปใช้งานด้วยได้แล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดนะทำให้การใช้งานของ Galaxy Tab Active 3เนี่ยสามารถอยู่กับคุณได้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับซึ่งนอกจากเทคโนโลยีที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ยังมีฟังก์ชันในการปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าและก็ฟิกเกอร์พริ้นท์ด้วยนะฮะซึ่งคุณสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ตามสะดวกเลยและนอกจากนี้ตัวปากกา S Pen เนี่ยก็จะเหมือน Galaxy Tab S ทั่วไปนะฮะก็คือคุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆของตัวปากกาได้หมดไม่ว่าจะเป็นการจดโน้ตหรืออะไรก็ตามแต่นะครับและนอกจากนี้เขาก็ยังมีการใส่เทคโนโลยี Samsung Knox นะซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยของตัวเครื่องนะที่อะแดปต์มาจากระบบของ Android ทีนึงโดยการใช้งานหลักๆของ Samsung Knox นะคุณก็สามารถให้ฝ่าย IT ขององค์กรนะเข้าไปเพิ่มแอปพลิเคชันแล้วก็เพิ่มระบบของธุรกิจเข้าไปนะครับมันก็ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนเจ้าตัว Galaxy Tab Active 3เครื่องนี้ให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ก็อย่างเช่นพวกระบบร้านอาหารระบบสแกนพนักงานระบบ Point of Sale ระบบเช็คสต็อกสินค้าและก็ระบบอื่นๆอีกมากมายฮะโดยเจ้า Samsung Knox เนี่ยก็จะทำหน้าที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเหล่านั้นนะทำให้ธุรกิจสามารถไว้วางใจและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับสุดท้ายนะหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่า Galaxy Tab Active 3เมื่อเทียบสเปคการใช้งานกับแท็บเล็ตในท้องตลาดรุ่นอื่นแล้วเนี่ยมันเทียบกันได้ไหมความจริงก็ต้องขอบอกว่ามันเทียบกันไม่ได้นะเพราะว่าการออกแบบก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทั้งหมดเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบพกพาสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วไม่ก็พวกโน้ตบุ๊กไปเที่ยวหรือไปทำกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ด้วยแล้วเนี่ยความจริงความติดทนของมันเนี่ยมันก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เอาอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามนะ Galaxy Tab Active 3มันก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจมากกว่านะครับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและก็เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงานที่ค่อนข้างจะสมบุกสมบันได้นะนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับดีไซน์ทันสมัยขนาดกระทัดรัดพกพาได้สะดวกนะฮะและก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของราคาแค่ 20,000 ต้นๆเท่านั้นซึ่งหากเทียบกับแพ็คเกจดีไซน์อื่นแล้วก็ถือว่าถูกมากๆเลยครับ